แต่ไหนๆก็ไหนๆเมื่อวานเขาประชุมทีมทางคดีทีมใหม่ทางฝั่งตำรวจเขาขอคุยกับทีมทางคดีทางฝั่งอัยการจึงเกิดการเจอกันแล้วก็คุยกันประชุมกันเมื่อวานใช่ค่ะที่กองบังคับการปราบปรามต้องใช้สถานที่ของกองปราบเพราะว่าใหญ่พอเฉพาะตำรวจ68ฝั่งอัยการอีกเท่าไหร่รวม2ฝั่งนี่ก็ร้อยหนึ่งเกือบละก็เป็นการประชุมที่กระทึกคึกโครมมากเรื่องเดียวนะคดีเป็นคณะพนักงานสืบสวนและสอบสวนที่ใหญ่โตมโหฬารใหญ่ที่สุดเลยมั้งในคดีต่างๆไม่ทราบไม่มีข้อมูล ไปกันที่ฝ่ายอัยการอัยการวัชรินทร์พานุรัตน์รองอธิบดีอัยการสำนักงานสอบสวนนะคะในฐานะที่เป็นหัวหน้าทีมทำคดีทางฝั่งอัยการค่ะสักครู่หนึ่งประเด็นก็คือคดีเป้รับผู้การถึงไหนและอยากรู้เหมือนกันไปกันที่รองวัชรินทร์เลยนะคะสวัสดีค่ะท่านรองค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณดนัยและคุณอมรรัตน์อีกครั้งนะครับเจอกันอีกแล้วครับเมื่อชาติต้องการและครับผมดูเหมือนว่าชาติจะต้องการบ่อยเพราะว่าชาติมีปัญหาเยอะนะฮะครับเอากันอย่างนี้เมื่อวานทางฝั่งตำรวจทีมใหม่ทางฝั่งตำรวจกดไป68ทีมทำคดีทางฝั่งอัยการจำนวนเท่าไหร่ครับกี่คนคะฝ่ายอัยการเรามี10คนขออนุญาตก่อนที่จะพูดรายละเอียดนิดนึงได้ไหมครับได้ครับคือที่อัยการสำนักงานการสอบสวนเข้ามารับผิดชอบคดีเนี่ยค่ะก็ต่างกับคดีท่านสว.อุปกิตตรงที่ว่าตรงนั้นมันเป็นคดีนอกราชอาณาจักรจำได้ไหมครับจำได้ค่ะนอกราชอันนั้นนอกราชเนี่ยให้อัยการเข้าร่วมสอบสวนอัยการมีอำนาจเช่นเดียวกับพนักงานสอบสวนเลยค่ะแล้วก็มีอำนาจออกคำสั่งและให้คำแนะนำครับพนักงานสอบสวนในเรื่องการรวบรวมพยานหลักฐานนะครับแต่เรื่องนี้มันจะเป็นเรื่องแรกเลยนะครับที่เกิดขึ้นเพราะพระราชบัญญัติปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายซึ่งใช้บังคับเมื่อ22กุมภาพันธ์ปีนี้ครับ2566และสืบเนื่องจากเรื่องนี้ก็คืออย่างที่คุณดนัยคุณอมรรัตน์พูดเมื่อสักครู่ว่าเดิมทีก็ท่านพลตำรวจสุรเชษฐ์หักพานหรือรองโจ๊กรับผิดชอบส่วนของเจ้าพนักงานใช่ไหมครับไปจับปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบหรือเรียกรับสินบนตามมาตรา149นะครับซึ่งเรื่องนี้เดิมทีท่านรองโจ๊กก็ทำไปช่วงแรกแล้วก็ส่งให้ปปช.ครับเพราะว่าเป็นเจ้างานกระทำผิดปปช.ก็คืนกลับมาให้ทางรองโจ๊กกับทีมงานทำต่อครับทีนี้พอทำไปสักช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยปรากฏว่าทางผู้ต้องหาเองเนี่ยนะฮะก็ร้องขอความเป็นธรรมเข้ามาครับโดยอ้างพระราชบัญญัติปราบปรามการทรมานและทำให้บุคคลสูญหายนะครับพร้อมกับท่านผบ.ตร.ท่านผบ.อดีตผบ.ตร.ท่านผบ.เด่นนะครับครับก็แทงหนังสือสั่งการว่าเรื่องนี้น่าจะเข้าพระราชบัญญัติฉบับนี้ครับซึ่งพระราชบัญญัติฉบับนี้เนี่ยเรียนให้ทราบก่อนว่ามันเป็นกฎหมายใหม่ใช่ไหมครับครับมันก็จะมีความผิดทั้งมาตรา5มาตรา6มาตรา7ครับตอนนี้เราโฟกัสไปที่มาตรา7ก็คือเรื่องการสูญหายหรืออุ้มหายที่ชาวบ้านเรียกอุ้มหายในที่นี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าพาไปแล้วก็หายตัวไปเลยหรือว่าตายหรือว่าไม่รู้ตัวอยู่ไหนไม่ใช่แค่สูญหายคือหมายว่าจับแล้วโดยหลักการของมาตรา22พระราชบัญญัตินี้เนี่ยพนักงานสอบสวนเนี่ยจะต้องเป็นผู้รับตัวคนจับเนี่ยจะต้องจับเสร็จส่งพนักงานสอบสวนถ้าไม่ส่งทันทีทันใดก็จะอาจจะถูกดำเนินคดีตามมาตรา7ของพระราชบัญญัติฉบับนี้ซึ่งมันเป็นกฎหมายใหม่ครับต้องยอมรับทีนี้กฎหมายฉบับนี้มีจุดสำคัญเลยจุดแข็งอยู่ที่มาตรา31บอกเลยว่าพนักงานฝ่ายปกครองที่ได้รับแจ้งเรื่องนี้หรือพนักงานสอบสวนตำรวจหรือ DSI ก็ตามที่รับผิดชอบทำคดีเนี่ยหรืออัยการก็ได้นะครับมาแจ้งต่ออัยการทุกวันนี้ทางเรามีสำนักงานอัยการสอบสวนเป็นศูนย์นะฮะในการแจ้งชาวบ้านสามารถมาแจ้งได้เลยในกรุงเทพมีที่เราที่เดียวนะครับเป็นศูนย์คุมทั้งการแจ้งทั้งหมดทีนี้จุดสำคัญอยู่ตรงนี้ครับในมาตรา31ดังกล่าวเนี่ยกำหนดไว้เลยครับบัญญัติไว้ว่าไม่ว่าตำรวจสอบสวน DSI หรือฝ่ายปกครองก็ตามจะต้องแจ้งอัยการอัยการมีหน้าที่อะไรครับตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ก็คืออัยการจะเข้าไปกำกับหรือตรวจสอบเลยนะครับซึ่งจะไม่เหมือนกับคดีของที่ผมเรียนเมื่อสักครู่คดีนอกราชอาณาจักรเพราะฉะนั้นคือที่มาที่ไปที่อัยการเข้ามาเราได้รับคำสั่งนะครับโดยท่านกลางสุดท่านเดิมก็สั่งตรงมาว่าให้สำนักงานอัยการสอบสวนรับผิดชอบผมก็เลยมาเป็นหัวหน้าที่การกำกับเรื่องนี้ตั้งแต่เดือนสิงหาคมนะครับโอเคโอเคอัยการครับเดี๋ยวผมขอไฮไลท์นิดหนึ่งนะครับได้ครับข้อที่จริงอะไรครับที่ทำให้เป็นจุดเกาะเกี่ยวทำให้คดีนี้กลายเป็นคดีที่จะต้องดำเนินการตามพ.ร.บ.อุ้มหายต้องเอาอัยการเข้ามาร่วมทำคดีด้วย
มันมีข้อเท็จจริงอะไรครับเช่นทีมของรองโจ๊กเมื่อจับแล้วไม่ได้นำตัวผู้ถูกจับกุมส่งพนักงานอัยการทันทีหรืออะไรอย่างไรครับไม่ได้ครับทีมรองโจ๊กเป็นทีมสอบสวนเขาเป็นทีมสอบสวนหมายถึงคนที่จับก็คือพูดง่ายๆนะฮะสรุปว่าเป็นชุดของอดีตผู้การจังหวัดชลบุรีที่ตั้งชุดศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีขึ้นมาเป็นชุดนี้ครับที่ถูกกล่าวหาอ๋อเป็นชุดนี้เขากล่าวหาผู้การกำพลอดีตผู้การชลบุรีไปจับกลุ่มเว็บพนันแล้วไม่ได้ดำเนินการตามพรบ.อุ้มหายว่างั้นเถอะใช่ครับอ๋อใช่ข้อที่จริงใช่ข้อที่จริงช็อตนั้นไม่ใช่ข้อที่จริงช็อตที่ทีมของรองโจ๊กเข้าไปจับกลุ่มถูกไหมฮะอ๋อไม่ใช่ครับอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วใช่ข้อที่จริงช็อตนั้นในคนละช็อตเป็นชุดอดีตผู้การจังหวัดชลบุรีครับโอเคไปจับเว็บพนันนี้ไปจับแล้วก็มีการกล่าวหาว่าไม่ได้จับแล้วส่งพนักงานสอบสวนนะครับตามพฤติการการกระทำที่เราทราบกันอยู่มันก็เป็นที่มาที่ไปว่าครับทำไมอัยการต้องไปเกี่ยวข้องด้วยโอเคเข้าใจแล้วสรุปก็คือผู้การกำพลไปจับเว็บพนันแทนที่จะส่งพนักงานสอบสวนดำเนินการตามขั้นตอนปรากฏว่าจับเว็บพนันแล้วก็ไปตบกบาลรีดทรัพย์อะไรก็ว่ากันไปประมาณนั้นมันจึงเกิดเงื่อนปมทางกฎหมายแล้วก็ตบเข้าพรบอุ้มหายและอัยการจึงเข้ามาร่วมด้วยถูกนะโอเคเข้าใจแล้วไฮไลท์อยู่ตรงนี้เลยต้องเล่าที่มาโอเคโอเคเข้าใจแล้วเพราะว่ามันจะไม่เหมือนกับเรื่องทั่วไปโอเคเข้าใจแล้วโอเคเข้าใจแล้วฮะตัดกลับมาไปที่ไหนแล้วครับเมื่อวานคุยอะไรกันบ้างครับเมื่อสักครู่นี้ที่คุณนายพูดก็ตรงครับก็คือมีการประชุมเราก็หาที่ประชุมตอนแรกจะมาประชุมที่สำนักงานการสอบสวนของสำนักงานการสูงสุดที่เราเคยใช้สอบสวนหลายๆคดีไม่ไหวที่รองรับไม่ได้คนท่านจะเยอะพอสมควรแล้วก็นะฮะก็เลยย้ายไปที่ประชุมที่กองปราบปรามโอเคครับครับถามนิดนึงสิครับทางตำรวจ68ทางอัยการ10รวมเป็น78รวมคนถือเอกสารเดินตามด้วยก็เฉียด100 เป็นคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยเจอมาหรือเปล่าครับถ้าถามผมส่วนตัวจริงครับก็เป็นครั้งแรกที่คณะทั้งพนักงานสืบสวนสอบสวนและคณะอัยการที่เข้าไปกำกับตรวจสอบเนี่ยเยอะจริงๆครับครับเฉพาะระดับนายพลตำรวจกดเข้าไป13นายพลตำรวจมันกระทึกกระโคมเหลือเกินนะคดีนี้โอ้โหสุดยอดเลย13นายพลแต่ในมุมผมนะครับก็ถือว่าในเมื่อผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยเป็นถึงระดับนายพลนะครับอดีตผู้บังคับการแล้วก็ยังมีรองผู้บังคับการบางหน่วยก็ถูกดำเนินคดีเพราะฉะนั้นท่านผบ.ต่อศักดิ์ท่านก็อาจจะมองตรงนี้ว่าตำรวจส่วนไหนที่เกี่ยวข้องก็ตั้งหมดเลยครับยกตัวอย่างมีหัวหน้าทีมของตำรวจก็ผู้ช่วยผบ.ตร.ท่านพลตำรวจโทอัครเดชวิมลศรีส่วนผู้บัญชาการภาคหนึ่งก็เกี่ยวพันโอเคผู้บัญชาการดึงมาหมดเลยทุกภาคที่เกี่ยวข้องใช่ครับดึงมาหมดเลยโอเคเข้าใจโอเคเข้มแข็งมากครับโอเคทีนี้ผู้ถูกกล่าวหาในคดีนี้ประกอบด้วย29คนด้วยกันใช่ไหมฮะเรียนนี้ครับสรุปง่ายๆนะครับถ้าจะเอารายชื่อจะเยอะมากไม่เอาจำนวนจำนวนกับแบ่งกลุ่มค่ะคือง่ายๆคือตำรวจ16พลเรือน13รวมเป็น29คนครับผมตำรวจ16พลเรือน13รวมเป็น29พลเรือน13ที่เป็นไฮไลท์ของเรื่องไฮไลท์ของคดีจริงๆใน13พลเรือนเข้าใจว่ามีแค่3เท่านั้นเองใช่ไหมฮะ3จาก13ที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ของคดีเลยแต่เรามองว่าทุกคนสำคัญหมดนะครับเข้าใจแต่ในมุมคุณนายอาจจะมอง3คนครับถามได้ครับผมสามารถตอบได้โดยเฉพาะคนที่เขาเรียกขานกันในยุทธจักรว่าบอยพัทยาหรือวีระนาทรัพย์คนนี้ต้องถือว่าเป็นจิ๊กซอคนสำคัญคนหนึ่งในคดีนี้ใช่ไหมฮะก็ถือว่าเป็นใช่ครับเพราะไปร่วมในการตรวจค้นด้วยครับใช่ครับครับบอยพัทยาเป็นคนเขียนสคริปต์ให้ทีมของผู้การกำพลไปแอคชั่นใช่ไหมครับอันนั้นไม่น่าจะใช่ทั้งหมดมั้งครับเดี๋ยวต้องแค่บางส่วนก็คือสรุปว่าไปร่วมในการตรวจค้นโอเคได้ไปถึงไหนแล้วครับถามกลมๆ อะไรตอบได้บ้างได้ครับตอบได้ครับก็คือมีการสอบสวนพยานไปพอสมควรตั้งแต่ชุดท่านรองโจ๊กนะฮะชุดท่านรองโจ๊กก็ตั้งใจทำงานดีก็สอบสวนมาแล้วมันก็จะมีอยู่ช่วงนึงช่วงรอยต่อก็คือช่วงที่จะมีตั้งชุดใหม่เข้ามาครับแต่ในขณะที่กำลังเป็นช่วงรอยต่อประมาณสักเดือนถึง2เดือนเนี้ยทางอัยการสอบสวนก็ได้มีการสอบกับชุดเดิมนะฮะที่เป็นชุดของตำรวจชุดเดิมเนี่ย
บางคนเนี่ยเราก็เอาพยานมาสอบเพิ่มเติมเอาพยานมาเรียกมาสอบถามก็ได้พยานพอสมควรตอนนี้ก็คืออยู่ในระหว่างที่ทางขอเรียนตรงๆนะครับก็อย่างที่คุณทนายพูดเมื่อสักครู่บางท่านเนี่ยทางฝ่ายตำรวจก็เพิ่งจะเข้ามาดูเพิ่งจะรับเรื่องเข้ามาก็ยังไม่ได้เข้าใจในเรื่องทั้งหมดเหมือนกับทางหลักหรือทางชุดเดิมบางคนที่ยังมาอยู่ในชุดใหม่ด้วยก็เลยหารือกันเมื่อวานตกลงกันว่าทางชุดของคนที่เข้ามาใหม่ก็จะต้องไปดูข้อมูลหมดเพราะข้อมูลทางอัยการสอบสวนเนี่ยได้ทำสรุปไว้อย่างดีนะฮะทางชุดใหม่ซึ่งโดยเฉพาะท่านรองผู้จัดการสอบสวนกลางเนี่ยท่านก็ขอไปดูขอไปศึกษาก่อนแล้วถ้ามีปัญหาติดขัดอะไรก็มาพิจารณากันโดยเราจะนัดประชุมหลังปีใหม่อีกครั้งหนึ่งครับผมถามว่าคืบหน้าไหมในส่วนเดิมก็คืบหน้าไปครับในส่วนใหม่เนี่ยก็จะต้องมาพิจารณาในโอกาสหน้าเนี่ยพอพยานหลักฐานหรือว่าข้อที่จริงตรงกันหมดถูกไหมฮะเราก็จะมาพิจารณาว่าเราจะต้องดำเนินคดีอะไรกับใครอย่างไรบ้างครับครับถ้าฉะนั้นผมถามในเชิงสัญลักษณ์ก็แล้วกันนะฮะผมจะข้ามรายละเอียดบางประการก็เข้าใจอยู่สำนวนหรือการทำงานในฝั่งอัยการถ้านับถึงวันนี้ถือว่าไปได้สักกี่เปอร์เซ็นต์90หรือ 100% ส่วนของอัยการมองว่าขณะนี้ก็คือ 70% ถึง 80% แล้วนะครับ7 70-80% โอ้ไปที่เยอะแล้วนะไปได้เยอะครับเราทำมาตั้งแต่แรกแม้กระทั่งอย่างที่เรียนเมื่อสักครู่ว่ามีช่วงรอยต่อเปลี่ยนชุดใหม่เราก็ยังทำอยู่โอเคโอเคเป็นที่สำนักงานอัยการสอบสวนเราเนี่ยครับครับครับ 7-80%ที่เหลืออีกกลมๆที่เหลืออีกประมาณสัก20กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันเหลืออะไรครับในฝั่งอัยการเมื่อวานนี้ทางผมได้สรุปเรื่องให้ฟังแล้วก็สรุปว่าเราจะต้องทำการสอบสวนเพิ่มเติมพยานอะไรบ้างที่ยังไม่ได้มีการสอบเข้ามาตั้งแต่แรกนะครับอันนี้ก็ทีมงานเราไปสรุปคือเราเนี่ยมีการประชุมหารือกันตลอดระหว่างทีมอัยการนะครับได้ประเด็นมาก็มอบให้พนักงานสอบสวนเมื่อวานว่าให้ไปสอบสวนใครบ้างมีพยานที่จะต้องสอบอยู่ประมาณอีก10ปากครับผมในส่วนนี้นะคะ10ปากนะฮะในส่วนของอัยการนี่ถ้าเติมอีก10ปากก็โอเคเลยถูกไหมครับถือว่าโอเคครับถือว่าได้ประเด็นที่สำคัญ10ปากไฮไลท์สำคัญก็คืออยู่ที่ว่าทางชุดของตำรวจที่เข้ามาใหม่ใช่ไหมฮะซึ่งมีการตั้งโดยท่านผบ.ตร.อย่างที่ทราบใหม่เนี่ยว่าท่านเข้าใจตรงกันแล้วเข้าใจเนื้อหาเข้าใจพยานหลักฐานแล้วเนี่ยคราวหน้าที่มาประชุมกันเนี่ยผมว่าจะเร็วขึ้นโอเคในการดูว่าคนไหนผิดอย่างไรถูกอย่างไรแบบนี้ครับโอเคทีนี้ถามทางฝั่งตำรวจช่วงก่อนที่รองโจ๊กจะถอนตัวทางฝั่งตำรวจนี่เขาไปได้สักกี่เปอร์เซ็นต์ครับเท่าที่ทราบนะครับถือว่าทางตำรวจเนี่ยถ้าทางรองโจ๊กเนี่ยสอบไปประมาณ119ปากครับ119ปากถือว่าไปได้ตามสมควรใช่ไหมฮะใช่ครับเขาสอบเยอะอยู่พอสมควรครับทั้งฝั่งของตำรวจช่วงที่รองโจ๊กยังทำอยู่ก็น่าจะไปได้ประมาณกันไหมฮะสัก 70% 80% พอๆกันก็น่าจะประมาณ 60-70% แล้วก็มาลอยต่อช่วงที่ว่าอัยการเข้ามากำกับการสอบสวนใช่ไหมครับโอเคการเราเข้ามากำกับการสอบสวนเมื่อเดือนสิงหาคมนะครับโอเคเอาแค่อย่างนี้ถามกันตรงๆนะอัยการอยากให้ตอบตรงๆอยากให้กล้าตอบด้วยบอยพัทยาจะหลุดไหมคดีเนี่ยเอาเลยจะหลุดไหมถ้าตอบตรงๆในชั้นนี้ถามอย่างนี้นะครับก็คือในมุมของคนสอบสวนก็ถือว่ามีพยานหลักฐานพอสมควรเพราะเหตุผลเนี่ยทางทีมรองโจ๊กเนี่ยก็ตั้งข้อหานะฮะบอยพัทยาว่าสนับสนุนเจ้าพนักงานไม่ว่าจะเรียกรับสินบนเรียกรับเงินนะครับตาม149สนับสนุน157แล้วก็ร่วมกันข่มขืนใจนงเหนียวกักขังแล้วก็พร้อมกับมีข้อหาแสดงตนเป็นเจ้าพนักงานและกระทำการเป็นเจ้าพนักงานตำรวจด้วยนะครับอ๋อครับอันนี้ครับอันนี้ก็ข้อหาค่อนข้างจะเยอะอยู่พอสมควรนะครับครับแล้วก็มีประเด็นเรื่องพยานหลักฐานเกี่ยวกับการเรียกรับเงินอะไรมีอยู่ครับหลักฐานเรียกรับเงินด้วยนะตรงในฮะมีถ้าให้ตรงก็ถามว่าพยานหลักฐานมีไหมครับมีครับมีพยานหลักฐานแน่นอนครับเรียกว่าพอส่งฟ้องบอยพัทยาในมุมของเราเนี่ยถือว่าในชั้นสอบสวนเนี่ยเราถือว่ามีพยานหลักฐานพอครับแต่นี้ปีนี้เนี่ยสุดท้ายมันจะไม่เหมือนคดีนอกราชอาณาจักรที่ให้ท่านในการสูงสุดเป็นคนสั่งฟ้องไม่ฟ้องนะครับคดีนี้จะต้องส่งไปที่สำนักงานอัยการปราบปรามการทุจริตนะครับมันจะต้องขึ้นศาล
ปราบปรามการทุจริตครับครับอ๋อครับครับคือใช่ที่กำนันนกอะฮะที่เป็นเจ้าหน้าที่หรือเจ้าที่ตำรวจที่ถูกดำเนินคดีมันจะไปตรงนั้นครับอ๋อครับครับครับเส้นทางยังอีกยาวพอสมควรนะฮะถ้าที่ฟังดูก็คือเราพยายามกำหนดกันกับเมื่อวานนี้ได้คุยกับทางท่านผู้ช่วยผบ.ตร.นะครับท่านก็คุยตรงกันว่าเราไม่มีใครจะมาขอไม่มีใครช่วยใครเราทำตามพยานหลักฐานถ้าพยานหลักฐานเนี่ยเกี่ยวพันถึงใครเนี่ยเราช่วยใครไม่ได้ okay. ก็ต้องดำเนินการโดยเฉพาะตอนนี้ต้องยอมรับว่าเรายังไม่ได้มีการแจ้งข้อหาข้าราชการปราบปรามการทรมานหรือบุคคลสูญหายหรือ okay. อุ้มหายที่ชาวบ้านเรียกยังไม่ได้แจ้งใครนะครับครับมีวางกรอบเวลาไหมคะจะสรุปสำนวนได้สักเมื่อไหร่ยังไงคะที่เราวางกันไว้ก็คือสมมติว่าคราวหน้านัดประชุมได้แล้วก็ทุกคนเชื่อว่าในทีมของท่านในคนหลายท่านเนี่ยเข้าใจนะตกผลึกและในข้อเท็จจริงพยานหลักฐานเพราะผมบอกผมสามารถพูดได้เลยว่าถ้าเขาไม่เข้าใจอะไรให้ถามผมโดยตรงค่ะทีนี้พอตรงนี้นัดหนึ่งใช่ไหมครับพอนัดต่อไปเราเชื่อว่าน่าจะจบได้ครับก็เหลือการสรุปโอเคสุดท้ายเลยนะได้ครับท่านอัยการสุดท้ายจริงๆมีคนเขาฝากมาว่าอยากให้ฟ้องบอยพัทยาเพื่อกดดันให้บอยพัทยาสติแตกเกิดอาการระเบิดจะได้ข้อมูลจากปากของบอยอีกมากมายมหาศาลเลยเขาฝากมาแล้วฝากได้ไหมครับคนที่ฝากคุณนายเป็นใครล่ะครับหมาแก่ฝากก็แล้วกันเอ้าแล้วฝากไหมครับหมาแก่ฝากมาแมวสาวฝากมาผมจะพิจารณาดูจากพยานหลักฐานต่างที่เรียนให้ทราบต้องดูพยานหลักฐานก่อนนะครับผมย้ำตรงนี้ความเคารพดูความเคารพเมื่อวานนี้เราคุยกับผู้ช่วยอัครเดชหรือผู้ช่วยอ้อว่าเราเดินทางมาถึงจุดวันนี้เนี่ยเราก็ทำงานกันมาเยอะเราไม่เอาเสียงเรามาให้เสียหายไม่ต้องกังวลโอเคไม่ต้องกังวลรอติดตามได้ครับได้ครับตั้งแต่วันก่อนแล้วครับได้ครับได้ครับครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับครับขอบคุณนะคะท่านรองวัชรินทร์พานุรัตน์นะคะรองอธิบดีอัยการสำนักงานสอบสวนค่ะสำนักงานอัยการสูงสุดเป็นเจ้าของเรื่องถามถูกคนใช่ก็มีข้อมูลอยู่ในทั้งหมดแล้วล่ะพูดตรงๆถามตรงไหนตอบได้ถ้าไม่สนทนากับอัยการวัชรินทร์และจะสนทนากับใครล่ะถ้า13นายพลไม่เข้าใจก็ถามตรงๆท่านได้นะท่านตอบได้หมดนะโอ้แต่เป็นคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนที่ใหญ่โตมโหฬารประชุมกันทีกระตือคือโคมฝั่งตำรวจ63อ่ะ68ฝั่งอัยการ10ยังไม่รวมคณะติดตามอีกโดยธรรมชาติท่านนายพลท่านก็ต้องมีนายเวรต้องมีอะไรต้องมีอะไรสักร้อยนึงอ่ะถือแฟ้มแล้วก็เดินตามผมว่าร้อยนึงอ่ะโอ้โหที่ต้องใหญ่เพียงพอก็ต้องมากองปราบเนี่ยโอ้โหพญาเหยียบเมืองก็ทึกคึกโคมเป็นคณะพนักงานสืบสวนที่ใหญ่โตมโหฬารจริงๆโอ้โหรอดูผลแล้วกัน